การปรับพื้นที่โรงเรือนสำหรับปลูกผักนะครับก็ควรจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังจากที่มาแนะนำเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นก็ได้เอางาใหม่นะครับออกหมดเลยแต่ว่าหลังคานะครับยังเตี้ยอยู่บ่เป็นหยังครับเฮาเริ่มต้นแบบนี้เพราะว่ามันเฮ็ดไปแล้วนะครับมันจะแก้ไขยากให้เฮาปลูกไปก่อนนะครับจนกว่าเฮาจะมีทุนจะค่อยต่อเติมหรือว่าขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพิ่นก็จะมาเฮ็ดสันใหม่นะครับวางตรงกลางน้ำพร้อมนะครับบ่ฮู้สิปลูกอีหยังมื้อนี้นะครับอันนี้ต้นกาสวนเพาะมาให้แล้วครับเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในโรงเรือนที่มีตอนนั้นบ่ทันได้ตัดงาใหม่ออกนะครับเพิ่นไปไหวมันก็อาจจะยืดแน่จักหน่อยนะครับเนี่ยแต่จังซี่ก็ยังถือว่าทันอยู่นะครับได้อยู่แล้วก็ส้นนี่นะครับก็จะเป็นต้นกาที่เพิ่นอนุบาลไว้เพิ่นก็เอาผ้ายางคุมไว้นะครับจริงๆแบบนี้นะครับบ่เหมาะที่จะเอาผ้ายางมาคุมไว้นะครับเปียกฝนกันมันเปียกฝนไปเพราะว่ามันจะอบนะครับความร้อนมันเตี้ยนะครับความร้อนนะครับกระทบลงมาหาผ้ายางปุ๊บมากระทบกับปูนนะครับกลายเป็นเตาอบคันแดดออกนี่คือยางเข้าไปบ่ได้นี่เอาออกไปเลยช่องนี้บ่เป็นหยังเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกฝนตกลงมาก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าจังได๋เฮาก็ต้องย้ายมาลงกองจริงแล้วน่ะมันพอลงกองจริงแล้วเพราะอันนี้เฮาให้ไว้ชั่วคราวไว้ครับบ่ต้องไปคุมครับปล่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอานี่มาแม่นค่อยเฮ็ดครับจะค่อยเฮ็ดเห็นบ่ครับมันต่ําไงมันอยู่เคียงหัวนี่ครับคันว่ามันอยู่สูงๆเหมือนกันจะบ่เป็นหยังแน่อากาศมันจะทายเท่อยู่ต่อไปผักอันนี้มองได้เพิ่นบ่เอาไอ้สายไปมุ่งๆนั่นพุ่มมันบ่งามมองได้อันนี้เพิ่นโยดขึ้นไปเพิ่นมาบอกมื้อนั้นจะค่อยเข้าใจบ่แม่นว่าคือความปลูกมันไม่ได้แสงบ่ได้ครับแสงบ่ได้มันมักแสงพักตรงนี้ก็เลยว่าครับมื้อนั้นที่มานะครับเพิ่นเฮ็ดโรงเรียนแล้วไปแล้วว่าที่นี่ต้นใหม่มันมุ่งบ่ที่นี่มามาบอกเพิ่นบอกว่ามีทางเดียวคือเอางาใหม่ออกว่าที่นี่เพิ่นก็ตัดออกอันนี้พักก็จะสวยแล้วนะครับเนาะนี่โล่งเลยคือว่ามันโอเคแล้วแม่นบ่โอเคแล้วเหลือแต่การจัดการซุ้มขอไก่ที่ยุ่งข้างครับเฮ็ดจังได๋ตอนนั้นต้องจัดการขาเฮ็ดให้มันสะอาดนะครับอ๋อเฮ็ดมันสะอาดแม่นครับกวาดให้แปลงเลยเอาต้นใหม่ออกแล้วปุ๊บเฮ็ดให้มันแปลงตักขี้พวกนาขี้ไก่ออกนะครับตักออกแล้วก็มองหันนะครับเห็นบ่แกบนี่ครับแกบที่มักมุมอยู่เนี่ยเฮาก็ควรออกไปไกลๆนะครับเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเฮาแค่กวาดให้มันสะอาดแล้วก็เฮ็ดมองนั้นให้มันสะอาดเนี่ยแล้วก็มองนั้นก็ออกเอาผ้ายางออกแค่นั้นแหละครับตัวนี้เอาผ้ายางออกเลยแม่นยังเอาผ้ายางออกเลยครับมายืนฟังนี่ดินเบานี่ชัดเจนดูนี่ครับมื้อนั้นที่ไปของเฮาน่ะบ่ได้ฟังพ่อเรื่องมีตั้งแต่ไปกินแป้งอยู่ในครัวกินนี่แลมีมานี่มานี่จังได๋ฮู้นี่นี่อยู่เฮือนน่ะมันงามนี่อันนี้ก็งามจังซี่ที่มันพ้นแดดนั่นน่ะนี่ๆครับครับอันนี้เอาไว้โยนคืนอันนี้เป็นนี่นะครับได้ก็ประมาณนี้แหละครับ